คุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศราวกับว่าปีหน้าจะเกิดม็อบใหญ่อีกครั้งคุณสุริยะสายคิดยังไงเดี๋ยวเราจะเจาะเข้าไปเอาว่าคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมม็อบใหญ่ปีหน้าคือผมเข้าใจว่าสื่อมวลชนโฟกัสเรื่องที่คุณสนธิประกาศเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใช้คำว่าลงถนนเป็นครั้งสุดท้ายอะไรทำนองนั้นเนาะคือผมไม่ได้ทราบรายละเอียดมากก็อ่านจากข่าวเนี่ยแล้วก็มีเงื่อนไขในประเด็นที่เป็นข้อเรียกร้องเรื่องที่แกถูกยิงใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องพม่าใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องให้นายกอุ๊งอิ๊งนะฮะพิจารณาตัวเองอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็มีการเรียกระดมพลอะไรทำนองนั้นถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ยมันคงไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ไม่อย่างนั้นผมจะไม่เอาคุณสุริยะสายมานั่งคุยตรงนี้คือคุณสนธินี่เขาเป็นนอกจากสื่อมวลชนอาวุโสแล้วเนี่ยการเป็นสื่อที่ทำกับแมสที่มีกิจกรรมกับมวลชนเนี่ยแกมีบทเรียนมีประสบการณ์ฉะนั้นการจะเรียกมวลชน10,000-20,000อย่างน้อยๆลงถนนเนี่ยมันก็เป็นไปได้นั่นแหละมันไม่น่าจะเกินความแต่คำถามคือว่าข้อเรียกร้องนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องกรณีที่มีการลอบสังหารเนี่ยต้องยอมรับว่านี่เป็นประเด็นที่คาใจสังคมอยู่นะผ่านไปนับ10 ปีแล้วก็ตามเนี่ย15 ปีแล้วเนี่ยแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังมือสังหารดูจะเป็นขบวนการใหญ่เนี่ยมันไม่ถูกฉีกหน้ากากมานะแต่ผมเข้าใจว่าคุณสนธิน่าจะมีข้อมูลบางระดับแหละนะครับฉะนั้นการที่หยิบประเด็นนี้มาพูดเนี่ยบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าคุณสนธิในฐานะผู้นำมวลชนแล้วก็มีมวลชนจำนวนมากเนี่ยนะครับที่ศรัทธาเชื่อมั่นเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์รู้สังคมทั่วไปก็มีสิทธิ์รู้เหมือนกันนะจนป่านนี้ผ่านไป15-16 ปีแล้วเนี่ยมันไม่คลี่คลายนี่ก็เป็นสิทธิ์ที่คุณสนธิจะเรียกร้องใช่ไหมครับเรื่องพม่าด้วยเรื่องพม่าก็เป็นโจทย์ใหญ่นะครับผมคิดว่าเรื่องพม่าในขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่มิติเรื่องแรงงานที่เราขาดแคลนเท่านั้นนะแต่มันมีมิติเรื่องสังคมการเมืองปลุกระดมสารพัดหลายอย่างด้วยซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะต้องตั้งหลักจัดการเรื่องนี้พอสมควรนะครับจะปล่อยให้เป็นเรื่องพูดเอามันกันแบบเอ้ยไปไกลขนาดว่าให้สิทธิ์เลือกตั้งกับคนพม่าอันนี้เลยไปนะซึ่งผมคิดว่าทำไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าการนั้นก็ตามมันก็ควรเป็นโจทย์ที่รัฐบาลไทยจะต้องตั้งหลักคิดยิ่งพม่ามีสงครามกลางเมืองแล้วไม่รู้มันจะจบยังไงด้วยจะเป็นรัฐล่มสลายเฟลสเตทหรือเปล่าเราจะทะลักเข้าเรามากกว่าที่มีอยู่แล้วเกือบ10 ล้านเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายเนี่ยมันมีมิติมากกว่าแรงงานมันคือ migration คือปัญหาเรื่องการย้ายถิ่นฐานที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกคุณวรเทพสังเกตเห็นไหมเมื่อปี2 ปีที่แล้วสงครามย่านตะวันออกกลางอาหรับเนี่ยเขาขึ้นเรือล่องเรือหนีไปยุโรปจนเป็นปัญหาเชิงนโยบายด้วยว่าจะรับไม่รับบางประเทศจะจ้างกลับด้วยซ้ำในขณะนี้ก็เป็นปัญหาฝรั่งเศสก็เป็นปัญหาโรฮิงญาบ้านเราใกล้ที่สุดตอนนี้พม่าประชิดชายแดนเลยมันเป็นโจทย์มากกว่าแรงงานฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะมียุทธศาสตร์เรื่องนี้ให้มันชัดขึ้นก็ชอบทำส่วนการไปวางเงื่อนไขว่าต้องเป็นต้นปีหน้าหรือเปล่าเท่าที่ดูตามข่าวนี่นะผมก็ไม่ทราบว่าคุณสนธิแกจะประเมินยังไงอันนี้ต้องตามกันอีกทีจาก คนที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมเคยอยู่ในขบวนการเคลื่อนเดียวกันเอาอย่างนี้ก่อนมันต้องถามตรงๆเรื่องนี้ต้องเคลียร์อย่างนี้จากที่คุณสุริยะสายตอบ3 ประเด็นเลยนะประเด็นที่1การตามคดีของแกตั้งแต่เมษายน2552นี่ก็ใกล้จะหมดอายุความนะตอนนี้ก็15 ปีหรือหมดไปแล้วเราก็ยังไม่รู้นะน่าจะยังนะยังครับ2ก็คือเรื่องของการปลุกระดมให้ชาวเมียนมาในประเทศไทยเนี่ยจับจ้วงก้าวร้าวไปถึงสถาบันสูงสุดอันนี้เราเห็นภาพข่าวรวมไปถึง3การฆ่าโทษรัฐบาลของแพทองธารเนี่ยไอ้2เรื่องไอ้เรื่องแรกเนี่ยคนจะงงมันจะมีน้ำหนักให้เคลื่อนเหรอผ่านมาแล้วกี่รัฐบาลทำไมคุณสนธิเพิ่งจะเรียกคือตราบใดที่อายุความยังอยู่นะครับแล้วก็การลอบสังหารกลางเมืองเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเหตุการณ์นั้นซึ่งเพิ่งเกิดเนาะนะแต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่จำเหตุการณ์ได้และภาพข่าวถ้าเสิร์ชดูย้อนหลังก็ยังเห็นอยู่ผมเองซึ่งตอนนั้นก็ยังทำงานใกล้ชิดกับคุณสนธิอยู่เราก็ยังคาใจว่ามันยิงกันกลางเมืองแบบเช้าตรู่อย่างนี้ได้อย่างไรแล้วจับใครไม่ได้เลยและพยานหลักฐานที่ตำรวจแถลงมาเนี่ยแม้จะกระปิดกระปอยแต่ว่าผมเข้าใจว่าอำนาจรัฐในขนาดนั้นอาจจะไม่อยากให้เรื่องนี้มันถูกทำให้กระจ่างชัดก็พยายามจะบิดไปบิดมาสุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งเมื่อทิศทางการเมืองมันเปลี่ยนนะครับลมเปลี่ยนทิศถ้าจะจับคดีนี้ขึ้นมา
ผมคิดว่าก็ไม่แปลกผมว่าจะเป็นประโยชน์สังคมด้วยซ้ำเพราะว่าการไล่สังหารคนกลางเมืองเนี่ยมันไม่ควรเป็นใครก็ไม่ควรโดนนะครับแล้วก็ควรจะเอาคนผิดมาลงโทษอันนี้ผมว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับแต่คุณสนธิเองก็เฉลย อยู่ในตัวแล้วบ้างพอสมควรว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องการรื้อฟื้นคดีเรื่องหาคนยิงแกกับเรื่องที่สองเรื่องของแรงงานจะเป็นซ้อมๆแต่เรื่องที่จะเดินจริงคือเรื่องของการทำไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลแพทองธารมันถึงเวลาแล้วเหรอสมมติถ้าเรานับกันยายน12กันยายนแกแถลงนโยบายเสร็จเริ่มทำงานมาจนถึงวันนี้เพิ่งจะผ่านไปเท่าไหร่18วันครับ18วันอีกแค่3เดือนเอาเลยเหรอก็บางคนอาจจะมองว่ารัฐบาลนี้จะมีเหตุอันเป็นไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงก่อนจะถึงสิ้นปีด้วยซ้ำเลยบางคนบอกกันนั้นไปกุมภาแบบคุณสนธิว่ายาวไปหรือเปล่าบางคนคิดขนาดนั้นนะฉะนั้นภาพรวมในขณะนี้ผมคิดว่าโอเคล่ะถ้าเราย้อนไปการเมืองปกติเนี่ยในยุคสมัยที่การเมืองมันเป็นการเมืองปกติมันจะมีช่วงฮันนีมูนรัฐบาล3เดือน6เดือนเป็นเรื่องปกตินะแต่ช่วงวิกฤตการเมืองตลอด2ทศวรรษมาเนี่ยความไม่แน่นอนสูงรัฐบาลอยู่เฉพาะกิจมากนะครับมียุคพลเอกประยุทธ์ที่อยู่ได้9ปีแต่ก็อยู่ในเงื่อนไขพิเศษใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขปกติของนักการเมืองเองเนี่ยปี2ปีทั้งนั้นแหละไม่เกินมีคุณพิสิทธิ์2ปี6เดือนนะที่ยาวได้หน่อยตอนก็คุณอภิสิทธิ์2ปี8เดือนคุณยิ่งลักษณ์2ปี4เดือนประมาณประมาณเนี้ยแต่ไปไล่ที่อื่นก็ต่ำกว่า2ปีซึ่งมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาฉะนั้นการถามว่าเอ๊ะมันเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นละประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเราจะเดินขบวนสักเรื่องเนี่ยเรื่องไหนที่มันจะอธิบายสังคมได้มากที่สุดชอบทำที่สุดไม่งั้นแรงต้านมันก็มีแต่ผมก็จะว่าคนที่ทำงานเคลื่อนไหวมวลชนมาด้วยแบบคุณสนธิย่อมทราบดีนะครับว่าประเด็นที่การวางทอดไปถึงต้นปีหน้ามันอาจจะมีประเด็นใหม่หลุดมาก็ได้ถ้าคุณวรเทพจำได้สมัยที่เกิดเมืองไทยรายสัปดาห์คุณสนธิเคลื่อนไหวจำได้ไหมจำได้สิ48ไปปลาย48ก็ช่วงนี้แหละช่วงตรงนี้แหละเคลื่อนไหวใช่ใช่ใช่เคลื่อนไหวช่วงนี้แหละเคลื่อนไหวของแกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับทำอินดอร์เอาท์ดอร์บ้างประชุมใหญ่สนามสวนลุมบ้างนะครับจนสุดท้ายเนี่ยระหว่างแกเคลื่อนอยู่มันมีประเด็นหนึ่งที่มันหลุดมาโดยไม่คาดคิดคือขายหุ้นเทมาเซกนั่นไงต้นปี49ตอนนั้นก็เลยขยายใหญ่กลายเป็นพันธมิตรประชาชนเบื้องต้นตามเลยตูมตามเลยคือการเมืองบางทีเรียกแขกเองนะผมเห็นตัวเรียกแขกใช่ผมเห็นแล้วคือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นตัวเรียกแขกได้ไหมนี่จะเป็นประเด็นด้วยหรือเปล่าเรื่องนิรโทษกรรมที่อาจจะเป็นเรื่องสุดซอยร่วม1 2มาด้วยไหมรัฐบาลก็ยังไม่ชัดเข้าใจว่าจะรายงานกรรมธิการชุดอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินเป็นประธานกรรมธิการวิสามันเนี่ยเสร็จแล้วจะเข้าสภาวันที่3นี่แล้วทุกพรรคเห็นตรงกันนะครับวางระดับอยู่ที่คดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเท่านั้นไม่ไปแตะคอร์รัปชันกัน112เอ๊ะทำไปทำมามันมีบางปีจะผลัก112เข้ามานะฮะจะเหมารวมยัดเข่งเข้ามานะตรงนี้เป็นประเด็นที่พรรครวมรัฐบาลก็ต้องตั้งหลักให้ชัดว่ากันว่าเหมือนจะส่งสัญญาณถอยไปคิดใหม่ถอยไปคุยกันใหม่แต่ถอยไปคุยใหม่มี2ประเด็นคือถ้านิรโทษกรรมให้กับคดีการเมืองเนี่ยผมรับได้นะกลางซอยต้นซอยเนี่ยผมรับได้นะครับทุกสีมาโดนคดีกันจนงอมจนบอบช้ำกันหมดแล้วนะครับไม่นับเรื่องติดคุกติดตารางถูกยึดทรงยึดทรัพย์ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกันเป็นร้อยเป็นพันนะคุณเทพนะอันนี้น่าเห็นใจเพราะเคลื่อนไหวโดยสุจริตเนี่ยความคิดทางการเมืองต่างกันกลายเป็นนักโทษได้ยังไงแต่ว่าคดี112เนี่ยทุกภาคการเมืองเห็นตรงกันตอนแรกเนี่ยผมไปให้การเป็นคนให้ข้อมูลในกรรมธิการช่วงแรกๆด้วยนะครับทุกสีผมไปแนะนำกลุ่มเสื้อเหลืองตอนนั้นนะเพราะมันครอบคลุมปี48ด้วยในโทษนะทุกคนเห็นตรงกันว่าไม่ควรไปยุ่ง112นะฮะซึ่งพอกรรมธิการคุยไปคุยมามันเหมือนมีเรื่องนี้เบียดเข้ามาเบียดเข้ามาจนสุดท้ายมันไม่ค่อยเอกภาพเท่าไหร่ในรายงานของกรรมธิการนะครับแม้นส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันว่าไม่นิรโทษคดี12แต่ว่าก็มีข้อแม้ข้อสังเกตไว้อยู่ว่าให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไปพิจารณาเองให้ตั้งอนุกรรมการศึกษาต่ออะไรก็ว่ากันไปมันก็เลยยังไม่สิ้นกระแสความทำให้เรื่องนิรโทษเนี่ยอาจจะก็ไม่รู้จะเกิดได้หรือเปล่าในทางปฏิบัติก็นี่ไงคือดูเหมือนว่ารัฐบาลเองภายใต้การนำของคุณแพทองธารนี่แหละเพราะคือตอนคุณเศรษฐานี่ก็อีกแบบนะพอมาเป็นคุณแพทองธารดูเหมือนจะเหยียบคันเร่งเต็มที่กับทุกเรื่องที่เป็นสายล่อฟ้าเลยอ่ะแก้รัฐธรรมนูญหลายมาตราแล้วนี่ก็ถอยแล้วเรื่องจริยธรรมก็ดูเหมือนถอยแล้วแต่เหมือนลองตลาดอ่ะเหมือนหาเรื่องอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็น่าคิดไงแต่ดีเขาถอยทันเขาก็เช็คกระแสไงเช็คกระแสแล้วก็หยุดใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เลิกก็อาจจะรอจังหวะแก้ทั้งฉบับนะแต่ว่าที่ไม่หยุดก็คือพรรคประชาชนแต่พรรคประชาชนก็น่าคิดนะรอบนี้
ถอยอย่างเหลือเชื่อเหมือนกันไปยกเลิกประเด็นจริยธรรมเลยไหมอันนี้ไม่ใช่ลดเพดานนะคือเลิกไปเลยอ่ะแสดงว่ากระแสไม่ดีเหมือนกันเอาแน่นอนถ้าคุณบอกว่าคุณจะเอานักการเมืองตัวดำๆหน้าดำๆตัวเทาๆมันดำรงตำแหน่งไม่มีใครเอาแต่ทีนี้ก็เลยกลับมาว่าหรือคุณสนธิเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยไอ้ที่บอกถอยอ่ะแกล้งถอยแกล้งตายแกล้งสลบแล้วเดี๋ยวจะฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างนั้นหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคือถ้าเราย้อนไปเนี่ยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเป็นนโยบายของทั้งพรรคเพื่อไทยและก็พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคประชาชนในขณะนี้แล้วก็หลายประเด็นก็เห็นตรงกันนะเพียงแต่จังหวะสถานการณ์มันไม่อำนวยเพราะโครงสร้างของสวเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะแล้วก็สวก็อีกพรรคหนึ่งและภูมิใจไทยก็ฉลาดในการเล่นวันนี้คำร้องยุบพรรคภูมิใจไทยคดีเขากระโดงนะเรื่องคุณศักดิ์สยามเหมือนกับกรรมการการเลือกตั้งก็จะยกแล้วไปพร้อมกับคดีรับบริจาคเงินจากตู้หาวอะไรของปปชก็จะยกไปไอ้บุรีเจริญอะไรฉะนั้นก็ไม่มีเหตุที่2พรรคนี้จะผลักดันตัดสิทธิ์อำนาจองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอำนาจในการวินิจฉัยยุบพรรคนะฉะนั้นเมื่อภูมิใจไทยไม่เล่นด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีทางได้1ใน3เสียงจาก1ใน3จากคะแนนสวทั้งสภาคืออย่างน้อย67เสียงมันก็แทบจะหมดสิทธิ์เลยเฮ้ยคุณไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะว่าไม่ได้เสียงก็ถ้าภูมิใจไทยไม่เล่นด้วยเนี่ยอ้าวถ้าอย่างงี้อ่ะแสดงว่าเรื่องรัฐธรรมนูญยังเป็นเกมที่ต้องเกาะติดพูดง่ายๆถูกมั้ยย่ามใจไม่ได้เฮ้ยเค้าไม่แก้ไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายในการลดทอนอำนาจองค์กรอิสระใช่มั้ยครับการยกเลิกไอ้หมวดจริยธรรมประเด็นจริยธรรมเนี่ยผมว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่เค้าเห็นด้วยกันเพียงแต่เมื่อจังหวะยังไม่พร้อมเขาก็ถอยมาก่อนแต่ไม่ได้เลิกไงไม่ได้เลิกแต่ทีเนี้ยเราเห็นล่องลอยเราหมายความว่าเราในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นคุณสนธิหรืออะไรเขาอาจจะเห็นล่องลอยไหมว่าเฮ้ยแต่ถึงภูมิใจไทยไม่เอารวมไทยสร้างชาติไม่เอาพลังประชารัฐครึ่งพักจะไม่เอาพักเล็กๆไม่เอาแต่ถ้าเพื่อไทยกับไอ้ก้าวไกลเดิมจับมือกันอ่ะมัน280เข้าไปแล้วนะไม่ต้องพึ่งใครเลยมันก็ผ่านแล้วเขาเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าสว67เสียงอย่างน้อยที่ต้องโหวตร่วมเนี่ยมันไม่ง่ายนะคุณวรเทพถ้าภูมิใจไทยไม่ขยับเนี่ยสวอิสระที่เป็นดูเหมือนเป็นสวที่ไม่อยู่ในสังกัดสีน้ำเงินเนี่ย มีไม่แน่ใจว่าถึง50หรือเปล่าต้องหาอีก17เสียงเป็นอย่างน้อยเพื่อให้ครบ1ใน3คือ67เสียงจาก200เนี่ย มันไม่ง่ายนะไม่ง่ายคือมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ